สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะตบร้ายเรนเจอร์นะสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปอัพเกรดอุปกรณ์ของผมนะผมก็เก็บเงินมาแล้วนะประมาณ1ล้าน3รอ1 1ล้าน3นะซึ่งเยอะมากนะก็จะไปอัพเกรดอุปกรณ์มันคืออันไหนนะไอ้นี่นะ5ดาวให้เป็น6ดาวที่เทพที่สุดที่ผมจะทำได้นะครับประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะว่าของอะไรเทพนะที่เป็นเกาะนะผมจะมาใส่ตัวนี้นะครับก็คือตัวแซนนะครับต้องผมนะครับนั่นเองนะครับผมต้องไปดูก่อนครับแต่ก่อนหนึ่งก็ต้องไปดูคิวแป๊บหนึ่งนะวันใหม่พอดีนะไปล็อกอินซะก่อนตั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 นวันนี้วันศุกร์นะครับสบายสบายนะไปเรื่อยๆนะเรามีคนมาขอเข้าคิวเยอะมากนะคนมีตัวนี้ครับล่างเหล็กครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้นะน่าจะโอเคนะเอาแล้วกันครับถ้าใครมีตัวใหม่ยิ่งดีนะตัวใหม่นี่มันโกงมากเลยผมรู้สึกได้นะไอตัวน้ำแข็งนะกับไอตัวยิงเลเซอร์นะไอบ้าครับมันเก่งมากครับผมไม่อยากจะพูดเลยมันเก่งมากครับผมลืมบอกไปนะครับว่าวันนี้นะตอนที่ผมซื้อของนะไอร้านค้าเนี่ยนะครับแล้วผมเปิดไอ้กัญชาไอ้ที่เราซื้อ100นะผมได้เงินมาแสนเท่าไหร่150,000นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูกันผมทำภาพไปละแกลเลอรี่เดี๋ยววะแป๊บนึงนะแป๊บนึงหาก่อนมาดูนะครับไอ้บ้านะไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับผมสกรีนช็อตนี่ว่ะสกรีนช็อตอยู่ตรงไหนสกรีนช็อตอยู่ตรงไหนไอ้บ้าไม่ใช่นี้หรอเอาเป็นว่าผมได้เงินผมได้มาแสนกว่าแล้วกันแล้วนะครับ150,000นะประมาณนั่นแหละนะครับซึ่งเยอะมากนะผมแบบช็อกเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับปกติได้ประมาณ 7,000 8,000 หมื่นกว่านะครับอย่างมากนะครับวันนี้ได้มาแสนกว่านะไอ้บ้านะครับสุดยอดเกินไปนะครับ ไปลุยกันเลยนะครับเรานะครับก็ไปดูกันนะว่าของอะไรดีนะครับในที่นี้นะครับของอันไหนดีนะจะดูยังไงนะไปดูใน PVP นะครับเพราะว่า PVP มันจะมีพวกที่มันท็อปนะพวกท็อปมันจะมีของ6ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพวกนี้ละเนี่ยแหละนะครับเนี่ยแหละเนี่ยนะครับดู ซานต้าเดียวนาดนะครับมันใช้ของอะไรครับที่เป็นเกาะนะครับเพิ่มพลังชีวิต200กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอาอันนี้ละอันนี้ก็ไม่เอาก็สักสิบมันต้องมีเปอร์เซ็นต์2อันเอาโล่แล้วกันเพิ่มพลังป้องกันกาย 370% นะครับพออัพเต็มนะแล้วก็พลังชีวิตอีก14,000นะพลังชีวิต200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้นี่แล้วกันนะครับไอ้โล่นี้แหละนะครับไอ้โล่เนี่ยเรากะไว้โล่มีอย่างอื่นไหมหมวกเพิ่มอะไรต้านสกิลดีไหมต้านสกิลดีนะดีมากเลยต้านสกิลเอาหมวกก็ได้นะครับเอาเป็นหมวกก็ได้หรือเอาเป็นโล่ก็ได้นะครับไปดูตัวอื่นไอ้นี่เป็นเกาะไม่เอานะไม่เอานะจะไม่เอาเด็ดขาดเลยอันนี้ยกเว้นว่าไม่มีแล้วนะครับไม่มีรูบี้แล้วนะครับเป็นเกาะหรือเป็นหมวกสองอันนะครับต้านสกิลนี่คือถ้าสมมติศัตรูใช้สกิลมา 100,000 นะครับไอ้นี่ป้องกันไปแล้ว 40% นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับมันทำให้แซนผมถึกขึ้นขนาดไหนนะครับผมอยากรู้จริงๆครับถ้าผมมีร่างเหล็กตัวนี้นะผมไม่กลัวเลยเอาโล่นะครับเอาโล่นะครับกับไม่เอาโล่ก็ตอนนี้ผมก็ใส่โล่นะป้องกันกายเพิ่มอีกประมาณ 400-350% นะครับตอนนี้เอาโล่กับหมวก2อันครับโล่2อันตอนนี้ผมเพิ่มอะไรบ้างป้องกันกาย 240% นะแต่ว่าไอ้พลังชีวิต 91% นะก็มีอะไรไปเรานะไม่เอาโล่กับหมวกนะวันนี้นะเราต้องเลือกระดับแน่นอนไปเลยนะครับสาธุว่าได้ดีๆนะใช้เงินไป 400,000 กว่าแล้วไอ้บ้าเอ้ยนะครับมีเงินเท่าไหร่1,300,000ครับได้นะไม่มีปัญหานะเนี่ยวันนี้นะครับโอ้
ใช้เทียร์20เลยเหรอนับได้สูงสุด5ครั้งรองเท้าไม่เอาอ่ะโลกับหมวกครับโลกับหมวกสาธุหมวกต้านสกิลประมาณ30ไอ้นี่27คูณ5ก็ได้100% หนึ่งนี่นะโลกับหมวกหมวกปีกเมฆนะครับเอาเนื้อกันไม่เป็นไรครับเอานะครับเอาทำไมอ่ะทำไมผมของผมมันกระจอกไวพวกนี้มากเลยหมวกปีกเมฆนะครับเพราะของมันเป็นหมวกอะไรอ่ะถ้าของมันเป็นหมวกอะไรกันโลกแห่งการปกป้องดูหมวกดิดูหมวกครับหมวกเกาะศักดิ์สิทธิ์นี่ไงหมวกปีกเมฆเหมือนกันนะครับทำไมพวกนี้มันได้ของเทพจังวะทำไมพลังต้านสกิลมัน 40% ทำไมมันทำถึง 40% ได้ถ้าผมดูเมื่อกี้ผมได้แค่ 30% นะแล้วพลังชีวิตก็ได้แค่ประมาณ100%เองมันทำได้ยังไงวะไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเราอัพเต็มเดี๋ยวรู้เองนะครับเดี๋ยวอัพเต็มเดี๋ยวรู้เองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอาถอดออกก่อนตัวนี้นะครับได้ของมาแล้วนะครับถอดอุปกรณ์ออกใช้เป็นหนึ่งนะครับรูบี้ไอ้บ้าได้ของมาเยอะนะวันนี้นะเราจะถอดของแซนด้วยนะเพราะว่าจะไปใส่แซนนะแซนตัวที่ถือที่สุดนะผมต้องใส่แซนอยู่แล้วนะอุปกรณ์ออกมานะหายหลายแสนเลยผมใส่หมวกเมฆเข้าไปหรอตีว่าตีแรงโคตรครับใช่ตีแรงมากครับก็อัพไปก่อนครับเรามีอะไรอัพไปก่อนนะตอนนี้นะครับไม่หมดละมันเพิ่มน้อยมากเลยไม่ขึ้นเลยอัพไป10,000ไม่ขึ้นเลยเว้ยไม่มีวิธีอ่ะ 15% น่ะของนี้ยากจริงเลยจับถึงจะรับถึงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้แป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะหวังว่ามันจะไม่หลุดนะเซ็งนะมันหลุดนิดนึงนะเดี๋ยวมานะครับก็มาต่อกันนะครับเมื่อกี้มันมีปัญหาไทยนิดเล็กน้อยนะครับเราผมต้องปิดเปิดใหม่รอบนึงนะครับไปต่อนะครับเราเอาไปตั้งเยอะยังไม่ถึงครึ่งเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไหมวะเนี่ยหมดเนี่ยถึงไหม 75% ไอ้บ้าเออแซนผมอ่อนเลยนะครับแซนผมอ่อนเลยนะครับพลังเท่าไหร่เหลือพลังเท่าไหร่ตอนนี้แซนอ่อนเลยนะครับไอ้นี่เดี๋ยวต้องเอาออกนะครับใส่นี่แทนแล้วกันนะครับถอดนะครับใส่แทนแล้วกันนะครับถอดไปนะครับอันนี้คืออะไรเพิ่มพลังอัตราหลบหลีก 21% นะผมไม่เอานะครับเราถึกแล้วกันป้องกันกับพลังชีวิตแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะไปอัพต่อนะเป็นของขั้น5นะครับก็ไปอัพกันเลยนะครับเราเพื่อนชิบหายเลยเพื่อนเพชรมากนะครับแป๊บหนึ่งผมต้องไปเอาของก่อนของอะไรวะผมอยู่ไหนวะของรางวัลนะของรางวัลของรางวัลในคิวนะครับโอเคของรางวัลในคิวนะผมต้องไปเอาของรางวัลในคิวก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเพชรในนั้นนะครับของผมนะครับมีเยอะนะครับของเยอะนะของรางวัลนะใน PVP นะมีได้มาแล้วนะเพราะว่าผมอัพขั้นทอง2ไปแล้วนะครับตอนนี้นะก็ได้มา55รูปี้นะเยอะมากนะแล้วก็ประจำวันได้อีก8นะโอ้เยอะอันนี้พวกนี้ก็เปิดตอนนี้แหละแล้วกันมาอัพให้หมดครับเจี๊ยบ4ดาวให้หน่อยไม่ได้สักหน่อยนะตาย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 เ
้นโอ้โหผมไม่รู้จะทำยังไงนะตอนนี้นะไอ้นี่ก็5ดาวเหมือนกันเว้ยอัพไอ้นี่ให้เต็มแล้วอัพเป็น6ดาวดีกว่าของตีนะครับน่าจะได้นะใช้ที่ 2-3 อันนะใส่เห็น3ดาวไว้เยอะนะเดี๋ยวได้เองนะนี่นะได้มาละโอเคนะเดี๋ยวผมจัดแน่นะแบบนี้นะได้กันหนึ่งละผม6ดาวนะแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรกันนะอัพของ6ดาวนะทำไมเขาอัพได้ของขั้นเทพจังเลยนะไม่เข้าใจนะครับทำไมเราอัพแล้วไม่ได้ขั้นเทพเท่าไหร่ไม่เท่าเขานะครับมานะแป๊บนึงนะค้างอยู่แล้วนะตรงนี้เป็นบั๊กแน่ๆเลยไปต่อนะครับมันเป็นบั๊กแน่ๆเลยนะครับค้างนะครับผมก็เลยเอาเหอะนะครับคิดอะไรมากนะครับโอเคพลังชีวิตมาแล้วตรงนี้จะเป็นเอาเขาใช้ของอะไรกันเดี๋ยวไปดูนะครับไม้กวาดสายฟ้านะครับได้มา5ดาวถือว่าเทพแล้วนะเนี้ยพลังก็เยอะแล้วนะตอนเนี้ยเท่าไหร่ 200,000 นะครับตี 3,000 นะตอนนี้แล้วก็เกาะเหลือแค่12,000นะเกาะต่ำลงเยอะเลยนะครับเปราะเลยนะตอนนี้แซนผมเปราะมากนะครับ เข้าใส่อะไรกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจะเข้าใส่อะไรกันนะไปดูนะใส่ตัวถึกอ่ะต้องใส่อะไรนะต้องใส่อะไรนะพลังป้องกันกาย 2,000 เพิ่มพลังชีวิตไม่ค่อยดีอะไรคอนไม่ดีธนูล่ะอันนี้พลังเวทเลยไม่เอาเลยมีหลบไหมหลบกับพลังอ่ะหลบกับพลังจะดีมากนะท่านนูนี้พลังเวทโอ้ไอ้ไม้กวาดนี่แหละดีสุดอ่ะผมดูแล้วนะพลังเวทโจมตีพลังเวทป้องกันป้อนเพิ่มพลังชีวิตนะหรือว่าผมจะใส่ที่ตัวอื่นดีวะเอาไม่ยังไม่อัพแล้วกันยังไม่อัพแล้วกันนะรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยอัพอันเนี้ยตอนเนี้ยโอเคนะครับยังไม่อัพแล้วกันครับยังไม่อัพนะครับไปอัพอัน4ดาวเป็น5ดาวซะก่อนนะ4ดาวเป็น5ดาวอัพอะไรดีนะเครื่องประดับเอาเครื่องประดับอะไรดีนะครับไปดูก่อนครับไปดูก่อน เครื่องประดับอะไรดีสุด5ดาวนะครับแต่นี้มี6ดาวไม่เป็นไรนะเอามันคล้ายๆกันนะครับอย่างละกันถ้ายังไม่6ดาวนะผมจะยังไม่เลือกของนะเพราะว่ามันอัพไปก่อนอะไรเงี้ยนะยกเว้นว่าได้ของแย่จริงๆนะค่อยว่ากันนะประมาณนั้นแหละนะไอ้นี้ก็อัพไปเถอะนะรู้สึกว่าการ์ดคิริคอนมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้อะไรมากมายนะใช้เงินไป 2,500 ไปเลยเราใช้ทีเท่าไหร่วะแพงมากนะ20รูบี้เลยนะครับเยอะมากนะต้องผมไม่อยากได้นี้เลยอ่ะเข็มขัดโจรสลัดไม่เป็นไรนะครับเราจะได้อัพไอ้นี่มันต่อไปนะอัพให้เต็มนะแล้วเราจะได้อัพขั้นต่อไปได้นะครับนั่นคือสำคัญนะครับจะให้เต็มนี่ได้เป็นขอ6ดาวสักทีครับเป็นบั๊กนะครับตรงนี้นะผมหลายรอบแล้วนะครับแป๊บนึงนะมันจะหายไปนิดนึงนะครับก็มาต่อนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าผมเป็นนะเป็นบั๊กอ่ะอัพไม่ได้อ่ะกดไม่ติดครับของเยอะมากนะของ3ดาวนี่ผมเอาไปตีให้หมดนะช่วงนี้นะไม่ใช้เลยนะไปให้หมดเลยนะครับ2ดาว3ดาวอะไรใส่ให้หมดตอนเนี้ย แล้วผมก็จะของ6ดาวให้เต็มนะครับนั่นคือสำคัญที่สุดนะครับ
เอาทีละอันนะทีละอันครับเดี๋ยวก็เต็มนะผมเหลือของอะไรผมยังไม่ได้อัพอันนี้เต็มแล้วอันนี้เมื่อกี้เต็มแล้วอันนี้ก็อัพไปแล้วนะขอตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าแซนผมไม่ถึกเลยนะครับตอนนี้นะไม่ได้การเลยนะครับแซนไม่ได้การเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จบเพียงเท่านี้แหละครับวันนี้อัพอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่เราไปดูได้นะจ่ายพวกท็อปนะครับว่าของอะไรดีนะครับประมาณนั้นแหละนะครับพวกท็อปนี่แหละครับมันก็แย่งกันอยู่เนี่ยพวกท็อปสองสามตัวเนี่ยนะครับก็ของอันเดียวกันเนี่ยไอ้ปีกเมฆอ่ะแห่งความมืดมั่งปีกเมฆมั่งแต่ว่าต้องเอาเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะไอ้พวกหมวกเนี่ยหมวกกับโล่นะจำไว้นะถ้าเป็นของถึกนะครับถ้าของเร็วก็กุญแจปีกนางฟ้านะครับอันนี้วิ่งเร็วมากเลย78เนี่ยวิ่งแบบพูดเลยนะครับไอ้นี่ก็นาฬิกาแห่งโชคชะตานี่ก็ไอ้นี่ก็ดีเว้ยไอ้นี่ดีมากเลยนาฬิกาพี่เอานาฬิกาดีกว่าอู้แต่นี้หลบเยอะมาก 40%เอานี้ดีกว่าเพราะตีติดทิด้วยผมเอานี้ดีกว่าถ้าเป็นผมนะแต่ตัวนี้มีเสริมพลังดีมากเลยอ่ะผมอยากใช้มากเลยมันสายยิงหรือเปล่าเนี่ยไม่ยิงเว้ยประชิดคล้ายๆกับตัวนั้นแหละนะแต่มันน่าจะเดินเร็วปกติเท่ากันไปไอ้พวกนี้ทำไมพลังมันเยอะจังวะ 2,240% 270% บวกกันเป็น 500%แล้วมันคูณ2เป็น4อะไรเงี้ยป่ะแบบถ้าสมมติอันนึง 200% นึง 300% ก็กลายเป็น6เท่านะครับแทนที่จะเป็น5เท่านึกเปล่าวะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะมันต้องใช้ของคอมโบ2อันที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะดีนะไม่เป็นไรนะครับผมเมินอยู่นะครับช่วงนี้นะผมก็ไปหาตีแล้วกันนะ PVP นะครับสักด่านนึงแล้วกันให้หายเครียดหน่อยนะครับเสียลูบี้ไปเยอะนะครับผมมึนนะลูบี้ไปเยอะมืนนะเสียลูบี้ไปเยอะ 1,500 เยอะจังวะแต่นี้เร็วน้อยวะเอาซะหน่อยแต่ว่าผมไม่ถืออะไม่เป็นไรใช้ทูทังกี้มาช่วยชนะไปเนาะตอนนี้แซนผมไม่ถึกแล้วนะครับเต็มเลยครับไม่ถึกเท่าไหร่นะไม่เท่าที่ควรลืมไปว่าตัวร้อนออกอู้แซนตายแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกริติศักดิ์นะครับ and I will see you again up in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ